ช่วงหนึ่งของเนื้อหาคลิปนะฮะที่น้องแล้วก็คุณยายเล่าให้เราฟังว่าเคยที่จะคิดสั้นเพื่อที่จะหนีปัญหาความยากจนแล้วก็ความลำบากที่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหช่วงนั้นเนี่ยมันอึดอัดมากแล้วก็อาจจะไม่นำภาพช่วงนั้นหรือข้อมูลช่วงนั้นนะครับมาเผยแพร่ให้กับทุกๆคนได้เห็นกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวของน้องเนี่ยน่าเห็นใจมากๆทีเดียวนะครับทุกๆคนคือใจตอนแรกพี่แกตกะว่าจะคือตั้งแต่แรกนะคุยกับทีมงานไม่ว่าจะเดือดมาจ่ายค่าไฟให้แล้วก็ให้เขามาติดไฟให้เรียบร้อยจะได้มีไฟใช้หนึ่งคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งชีวิตอะที่อยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยมันต้องมีไฟใช้ไฟฟ้าใช้หรือเปล่านึกออกปะแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ทำยังไงใช้ชีวิตยังไงวะนิโม่กลับบ้านมาแล้วก็อาบน้ำแล้วนอนเลยครับใช่ไหมอยากไม่อยากร้องไห้ให้คุณยายเห็นไงข้างในบ้านอะปังปังสาดร้องว่ะกอดให้กำลังใจก่อนใช่ไหมปังปังปังตักมากปังตักมากนิโม่ปังหนักจริงอะชีวิตไม่เท่าเทียมเขาจะหนักขนาดนี้อะชีวิตไม่เท่าเทียมจริงปังคนลำบากก็ลำบากคนมีก็มีคนไม่มีก็ไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีเงินอะไม่มีแบบไม่มีจริงๆอะมันจะแดกข้าวก็มีไฟก็มีไฟฟ้าจะใช้อะไรบ้านเนี่ยไม่มีเลยอะหันไปหาใครก็ไม่ได้ไม่มีใครให้พึ่งพ่อแม่พึ่งไม่ได้พ่อแม่ดูแลเลยอะให้กำเนิดหนึ่งชีวิตมาให้กำเนิดคนคนหนึ่งมาหนึ่งชีวิตอะแล้วเอามาทิ้งไปที่ยายเอาแล้วยายก็แบบดีอะก็เลี้ยงอะ